คุณผู้ชมครับเทียนอยู่นี้ก็คือต้นว่านงาช้างนะครับโดยคนไทยในสมัยโบราณก็มีความเชื่อว่าว่านงาช้างนั้นสามารถที่จะป้องกันคุณไสยมนต์ดำรวมทั้งให้โชคให้ลาภกับคนที่มีไว้ในครอบครองเลี้ยงเขาอย่างดีนะครับนอกจากนี้ก็ว่านงาช้างก็มีสรรพคุณทางด้านเสริมความงามสำหรับบ้านไหนที่มีลูกสาวในสมัยก่อนนะครับว่านงาช้างก็จะเป็นอีกสมุนไพรหนึ่งที่จะช่วยเสริมความงามไว้วันนี้ทีมงานของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของว่านงาช้างในสรรพคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคลาภเรื่องของความเป็นมงคลครับคนที่เลี้ยงไว้นะครับรวมทั้งการป้องกันคุณไสยมนต์ดำที่ว่านงาช้างมีไว้ด้วยนะครับติดตามชมกันครับสำหรับสมุนไพรไทยก็ถือว่าเป็นพืชยอดนิยมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานนะครับและสมุนไพรที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือว่านงาช้างซึ่งถ้าพูดถึงต้นว่านงาช้างและหลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะนอกจากจะเป็นยาสมุนไพรแล้วยังนำมาเป็นต้นไม้ประดับบ้านได้อีกด้วยนะครับรวมทั้งเป็นไม้ฟอกอากาศได้อย่างดีถ้าในสมัยโบราณบ้านไหนมีลูกสาวก็จะนิยมปลูกต้นว่านงาช้างไว้หน้าบ้านเพราะจะช่วยในเรื่องความสวยความงามว่านงาช้างเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ล้มลุกที่ลักษณะใบเป็นแท่งยาวคล้ายกับงาช้างจะออกเป็นช่อๆซึ่งตามความเชื่อของคนโบราณนั้นก็ว่ากันว่าเมื่อได้ปลูกต้นว่านงาช้างก็จะช่วยในการปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองผู้คนที่อยู่อาศัยในบ้านจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณไสยมนต์ดำที่จะเข้ามาทำอันตรายคนในภายในบ้านสรรพคุณของว่านงาช้างนะครับว่านงาช้างสามารถนำมาดื่มเป็นยาช่วยบำรุงร่างกายโดยการทานแบบต้มก็จะช่วยบำรุงโลหิตทั้งยังช่วยในเรื่องของการอยู่ไฟของคุณผู้หญิงทั้งหลายให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นช่วยขับปัสสาวะช่วยลดปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้าให้มีใบหน้าที่เรียบเนียนกระจ่างใสได้ดีขึ้นนะครับสำหรับ4เคล็ดลับสมุนไพรของว่านงาช้างที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับ1ก็คือบำรุงเส้นผมให้นำว่านงาช้างมาบดแล้วนำเอาไปคั้นแต่เฉพาะน้ำที่ได้นำน้ำที่ได้นั้นมาชโลมให้ทั่วบนเส้นผมและหนังศีรษะซึ่งวิธีการนี้จะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงผมที่ขึ้นมาใหม่ก็จะมีความดำเป็นเงางามทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเส้นผมหลุดร่วงด้วย2ในการช่วยขับโลหิตนะครับให้นำว่านงาช้างจำนวน2หรือ3ต้นมานำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาบดให้ได้1กำมือจากนั้นนำไปใส่หม้อต้มให้น้ำท่วมนะครับทำการต้มประมาณ20นาทีปิดไฟยกลงจากเตาแล้วนำมากรองเอาแต่น้ำดื่มโดยดื่มประมาณ1ถ้วยในช่วงเวลาเช้าและเย็นสรรพคุณก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณผู้หญิงได้นะครับ3การช่วยบำรุงโลหิตก็ใช้ว่านงาช้าง1กำมือลงไปในขวดโหลจากนั้นใส่เหล้าขาวลงไปหมักเอาไว้1เดือนนะครับและเมื่อครบกำหนดก็ค่อยๆตักใส่ถ้วยมาดื่มครั้งละ1ถ้วยเป็นในช่วงเวลาเช้าๆหรือก่อนนอนก็ได้ก็จะช่วยบำรุงโลหิตให้กับร่างกายเป็นอย่างดีข้อที่4นะครับสรรพคุณในการแก้ฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าสำหรับสูตรนี้ก่อนใช้ก็ให้ล้างใบหน้าให้สะอาดด้วยน้ำอุ่นจากนั้นให้เรานำเอาว่านมาล้างทำความสะอาดในน้ำเป็นท่อนๆนะครับตัดเป็นท่อนๆแล้วก็นำไปโขลกโดยกากที่ได้ให้เรานำมาขัดตัวรวมทั้งผิวด้วยก็จะทำให้ผิวพรรณนั้นดีขึ้นนะครับมีความนุ่มนวลช่วยลดปัญหาจุดด่างดำบนใบหน้าได้ดีสำหรับข้อสำคัญนะครับต้นว่านงาช้างก็ว่ากันว่าในเรื่องของความเชื่อนั้นคนโบราณก็จะมีการปลูกว่านงาช้างเอาไว้ตามความเชื่อกันว่าจะช่วยปกปักรักษาปกป้องคนที่อยู่อาศัยในบ้านโดยปกป้องจากไสยศาสตร์ต่างๆที่ไม่ดีเป็นไม้ที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกและผู้ที่อาศัยในบ้านเรือนด้วยนะครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของว่านงาช้างนะครับและใครที่ต้องการว่านงาช้างไปปลูกนะครับวันนี้ทีมงานของเรามีว่านงาช้างไว้แจกฟรีนะครับแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะครับใครที่อยากได้ว่านงาช้างไปปลูกก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ส่งชื่อที่อยู่ไปไว้หรือว่าอาจจะเขียนชื่อที่อยู่ไว้ที่
คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับทีมงานของเราก็จะจัดส่งว่านงาช้างไว้แต่ย้ำนิดนึงนะครับว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าเราก็มีไม่เยอะนะฮะมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมสามารถที่จะได้รับฟรีแต่ว่าจ่ายค่าส่งเองนิดนึงเท่านั้นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมกับคลิปนี้ที่ Match TV นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ